สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับอยู่ที่สถานีรถไฟกรุงเทพหรือเรียกกันทั่วไปว่าสถานีหัวลำโพงนะครับตรงนี้มีข้อมูลเพื่อคนเดินทางกับคนเดินทางหน้าใหม่นะครับก็คือว่าตรงนี้ครับหันมาทางด้านหน้าที่ออกไปถนนพระราม4มีกระจกสีเนี่ยครับตรงด้านขวานู้นจะมีที่ฝากสัมภาระนะครับนุ่นฮะบริการฝากสัมภาระนะครับที่เห็นเป็นไฟอยู่เนี่ยดูครับนี่จะมีพระพุทธรูปนะครับมีตู้ ATM กรุงไทยแล้วก็ไทยพาณิชย์นะฮะนี่ครับก็จะมีมนตรีทราเวลแอนด์ทรานสปอร์ตเซอร์วิสนะฮะค่าบริการฝากก็มีตั้งแต่20 40 60 80ครับขึ้นอยู่กับขนาดนะครับเอามาให้พนักงานดูแลครับราคานี้เป็นราคาต่อวันนะฮะถ้าข้ามวันก็คิดเพิ่มไปเปิดตั้งแต่ตี4ถึง5ทุ่มนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงระหว่าง5ทุ่มจนถึงไอเนี่ยครับถึง6โมงเช้าถึงตี4เนี่ยจะเป็นช่วงที่เขาปิดบริการก็คือจะมาเอากระเป๋าไม่ได้แต่เป็นช่วงที่ไม่มีรถนะฮะนี่ก็มีลูกค้ามานะครับฝากใครจะฝากกระเป๋าก็เขาคิดเป็นวันนะแล้วก็ผมเคยมาฝากเขาจะถามด้วยว่ามีอาหารไหมเพราะว่ามันจะมีหนูนะครับบางทีถ้ามีอาหารแล้วหนูมันบุกเข้ามาเขาจะได้กันไว อีกโซนนึงครับที่ว่าไม่ต้องห่วงเรื่องหนูเรื่องอะไรนะครับสอบถามเห็นมีเบอร์โทรอยู่ตรงนี้นะครับ0863448321เบอร์โทรผู้จัดการแต่ก็น่าจะโทรถาม1690ได้ด้วยนะครับของรถไฟนะฮะเป็นบริการตรงนี้ก็ออกมาด้านหน้านะครับนี่ครับอยู่ตรงนี้ฮะซ้ายมือก็ตรงนี้ครับพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับสวัสดีครับ